ก็รู้สึกว่ามีผลกระทบอยู่พระเจ้าก็เลี้ยงดูอยู่ไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายรู้สึกว่าเห็นใจพี่น้องที่อยู่เคียงข้างใกล้เคียงบ้านเราซึ่งเขาหาเช้ากินข้ามอย่างนี้เขาต้องไปขายของเพื่อจะได้เงินมาคือเราไม่ต้องตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นปัจจุบันนี้จนมากจนเกินไปพระเจ้าซึ่งเป็นความรักเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระองค์ก็จะได้รับคำตอบการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้ารู้ว่ามีผลกระทบอยู่สองอย่างทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณส่วนฝ่ายร่างกายนั้นเนื่องจากว่าเราเกษียณอายุแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านก็มาเป็นผู้ช่วยศิริพิบาลอยู่ที่หมวดที่เมกลาแต่ว่ามีกระทบไม่มากพระเจ้าก็เลี้ยงดูอยู่ไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกกำลังเรียนหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมไว้ในส่วนของจิตวิญญาณเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้เลี้ยงรู้สึกเห็นใจสมาชิกจำนวนหนึ่งที่มีความกลัวไม่กล้าที่จะมานมัสการเจ้าในวันอาทิตย์แต่บางคนก็มาบ้างบางอาทิตย์แต่สิ่งหนึ่งที่กระทบกระเทือนอีกอย่างก็คือการถวายซึ่งจะเหมือนกับหลายๆคริสตจักรเพราะว่าการถวายในวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของคริสตจักรเมื่อกระทบอย่างนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดค่าใช้จ่ายของคริสตจักรในบางส่วนที่ไม่จำเป็นพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ทางราชการกำหนดร้อยเช่นว่าเวลาออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากใช่ไหมในเดียวกันวิธีแก้ปัญหาสมาชิกที่เราไม่ได้มานมัสการก็อาจจะส่งเป็นออนไลน์เป็นคำหนุนใจทั้ง Facebook หรือว่าทางถ้าออนไลน์ก็ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็หนุนใจว่าสมาชิกไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในด้านของจิตวิญญาณอีกฝ่ายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเห็นใจพี่น้องที่อยู่เคียงข้างใกล้เคียงบ้านเราซึ่งเขาหาเช้ากินข้ามอย่างนี้เขาต้องไปขายของเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็ลงใจให้เขาไว้วางใจในพระเจ้าอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดทางในการที่จะมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆนะครับผมมีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างค้างอีกหนึ่งเทอมเทอมแรกนี้ไม่ได้เรียนเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยกำหนดว่าต้องเรียนในเทอมที่2ก็พยายามให้ลูกอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หางานทำเป็นการชั่วคราวแต่ส่วนน้องก็เรียนหนังสือออนไลน์บางครั้งก็จะต้องไปที่มหาวิทยาลัยบ้างไปพบปะเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มอะไรนี้ก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราทำกันเป็นประจำในบ้านของเราคือการมังสการหนุนใจให้ลูกๆทุกคนได้เข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกเราต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานร่างกายของผมนี่รู้สึกว่าดีไม่ก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าก็ช่วยกู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยใช่ไหมเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือในยามยากลำบากซึ่งถ้าเราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าก็ปกป้องรักษาเราได้ตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ต้องตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นปัจจุบันนี้จนมากจบเกินไปผมได้ยินบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าคนข้างบ้านติดโควิดอย่างนี้นอนไม่หลับร้องไห้มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่ากังวลจนเกินกว่าเหตุเราน่าจะมีใจที่เข้มแข็งแล้วก็
่อสู้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นด้วยการปกป้องตนเองและปกป้องเพื่อนบ้านของเราเช่นเดียวกันด้วยการระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถที่จะปกป้องเราได้จากเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายโรคภัยไข้เจ็บจากศัตรูพระเจ้าจะปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าท่านจะไม่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนขอให้เข้าใจว่าพระเจ้าซึ่งเป็นความรักรักทุกคนทุกชาติทุกภาษาเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจในพระองค์ก็จะได้รับคำตอบการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกัน